และตอนนี้ไอ้เชี่ยงอกของเราก็มาถึงโกดังแล้วนะครับมันได้สั่งให้เหล่าบรรดาขี้ข้าของมันจัดการฆ่าไอ้แว่นเพื่อปิดปากซะไอ้พวกขี้ข้าตอนแรกเนี่ยมันก็ใจไม่ถึงหรอกครับแต่พอไอ้งอกสัญญาว่าจะให้อนาคตที่สดใสให้กับพวกมันก็เลยทำใจยอมทำกันจนได้นะครับไอ้งอกเนี่ยมันก็จะเข้ามาเยาะเย้ยเพื่อนแว่นเป็นครั้งสุดท้ายแว่นพอรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายนะครับก็สติแตกแหกปากลั่นเลยนะถามไอ้งอกว่ามึงทำอย่างนี้มึงทำไปทำไมวะมึงทำร้ายน้องสาวตัวเองทำไมมึงแซงเป็นเพื่อนกับเอกสุดท้ายแล้วไปหักหลังเขาแบบนั้นมึงทำไปทำไมวะคำตอบของไอ้งอกเนี่ยฟังแล้วก็ชื่นหัวใจจริงๆนะครับถ้าฉันบอกไปนายจะเชื่อไหมว่าที่ทำไปทั้งหมดนั้นฉันทำเอาฮาน่ะเป็นไงครับทุกคนโอ้โหคำตอบนี่มันฟังแล้วชื่นใจนะพอซ้อมไอ้แว่นเสร็จอีกรอบเนี่ยมันก็มาสั่งให้พวกขี้ข้าจัดการฆ่าไอ้แว่นและทำลายหลักฐานให้หมดซะในระหว่างที่พวกขี้ข้ากำลังหาลือถึงวิธีการจัดการศพเพื่อนแว่นของเราก็ได้ใช้โอกาสนี้ใช้คาถาอัญเชิญพี่โตมาคัมบ้าออกมาจัดการไอ้พวกขี้ข้า3ตัวนี้นะครับแม้ว่าเกมจะไม่บอกว่าไอ้แว่นมันทำยังไงถึงเรียกพี่ล่ำมาได้แต่ช่างมันเถอะครับเอาเป็นว่าตอนนี้พี่ล่ำเขามาช่วยพี่แว่นไว้ทันแล้วนะไม่นานไอ้เชี่ยงอกเนี่ยก็กลับมาเช็คงานอีกรอบนะครับก็ต้องประหลาดใจที่เห็นเหล่ามินเนี่ยนของตัวเองเนี่ยโดนจัดการซะยับเลยมันก็เลยถามแฟนสาวคนงามของมันนะครับที่เพิ่งไปทำหน้ามาใหม่ว่ารู้จักกับผู้ชายร่างโตคนนี้ไหมนางก็เล่าว่ารู้จักสิเห็นสนิทกับพระเอกอยู่นะและตอนนี้ความสนใจของไอ้งอกก็ได้เบนไปทางพี่ล่ำแทนนะครับผมเราเป็นห่วงพี่ล่ำของเราจริงๆอะย้ายมาทางฝั่งของแฟนและน้องสาวของเราตอนนี้ทั้งสองได้ถอยทัพมาตั้งหลักที่บ้านของอัสมิทั้งคู่กำลังหาลือกันในห้องนอนของอัสมิโนริโกะสงสัยว่าทำไมต้องรีบถอนตัวออกมาจากร้านอาหารทั้งที่มันเป็นที่สุดท้ายแล้วที่เราไม่ได้ไปเช็คดูอาซามิตอบกลับว่าผู้หญิงคนนั้นแหละคือตัวการจำที่อาซามิพูดได้ไหมครับทุกคนเธอพูดว่าเธอกำลังตามหาใครบางคนอยู่แต่พูดไม่ทันจบนะครับยันจังก็ตอบกลับมาว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ทั้งที่อาซามิไม่ได้เอ่ยปากนะครับว่าคนคนนั้นที่ตามหาอยู่นั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้อาซามิมองว่าการที่เราจะฝืนเข้าไปตรงๆแบบนี้มันอันตรายเกินไปคู่เราถอนตัวออกมาแล้ววางแผนแบบแยบยลน่าจะดีกว่าตัดไปที่ห้องของยันจังเราจะได้ยินเสียงไอ้เฮียกิระที่แพร่เยอะไกลนะครับปรากฏว่าในที่สุดมันก็แอบเข้าไปในห้องยันจังจนได้นะครับผมว่าทรงนี้แล้วมันคงจะเอาจริงนะเรื่องแบ็คเมลปีสาวเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับใครมันจะ1-1สู้กับยันจังได้ยันจังพุ่งไปกดหัวแอกละราชันมอปลายผู้ไร้ผ้า20-1เข้ากับกำแพงซะอย่างน่าสมเพชยันจังจัดการทำให้มันสลบแล้วมัดมันติดกับเก้าอี้ผ่านไปสักพักไอเชียกิระเนี่ยเขาก็จะฟื้นขึ้นมารับบทเป็นโคนันยอดนักสืบสงสัยซะทุกเรื่องเลยถามแม่งทุกเรื่องถามเสร็จไม่ได้คำตอบก็ยิ่งใหญ่ไอเราก็สามารถให้คำแนะนำมันได้นะครับตรงนี้เลือกอันไหนก็ได้ครับเพราะยังไงมันก็ไม่ฟังคำพูดของเราดีนะครับไออากิระเนี่ยมันก็ย่อเย้เราใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไอแว่นโดนซ้อมเรื่องของสองสาวที่ยังไม่ได้จดหมายพี่แกก็ย่อเย้สนุกปากยกใหญ่เลยในนั้นเองยันจังพุ่งเข้ามายัดยาที่อยู่ในกระเป๋าของมันเข้าปากไอเชียกิระยานั่นก็คือยาสร้างท่าเซ็กที่มันเคยเอาให้ไอเชียวอ้วนในรูทคอร์รัปชันของเจหัวแดงนั่นแหละยันจังค้นเจอยาตัวนี้ในกระเป๋าของมันแถมยังมีวิธีใช้งานอย่างละเอียดทิ้งไว้ด้วยน้องก็เลยตั้งใจว่าจะใช้มันเพื่อทำให้ไออากิระดีกับพระเอกนะครับแต่คิดก็เสียวแล้วพอไออากิระสลบไปนะครับพระเอกก็ถามยันจังว่าไอยาตัวนี้มันคืออะไรน้องยันจังของเราเนี่ยก็ตอบไปว่ามันก็คล้ายกับยาเสน่ห์นั่นแหละพระเอกก็แปลกใจว่าของแบบนี้มันมีจริงด้วยเหรอน้องก็บอกว่าในกระเป๋าไอเชี่ยเนี่ยมีเป็นแพ็คเลยเดาว่ามันต้องวางแผนอะไรไว้แน่ๆทรงนี้ผมว่ามันตั้งใจจะเอายาไปใช้คู่กับการแบ็คเมลแน่ๆได้มาทั้งฝั่ง2สาวนะครับทั้งคู่วางแผนช่วยเหลือตัวประกันโดยที่จะให้โนริโกะเบี่ยงเบนความสนใจโดยที่อาซามิจะทำการย่องเข้าห้องไปช่วยพระเอกนะครับตัดมาทางฝั่ง2หนุ่มที่กำลังวางแผนช่วยเหลือตัวประกันเช่นกันนะครับกลับมาทางฝั่งยันจังอีกครั้งนึงที่กำลังหมดความอดทนกับไอ้อากิระเลยยัดยาเพิ่มให้กับมันไปอีก1เม็ดตอนนี้รวมเป็น2เม็ดแล้วนะถ้าทุกคนจำได้นะครับไอ้ยาเนี่ยถ้ากินครบ3เม็ดคนที่เสพจะกลายเป็นธาตุเซ็กของคนที่มันเห็นเป็นครั้งแรกโดยสมบูรณ์แบบนะครับชนิดที่ไม่มียาไหนแก้มันได้เลยนะฮะผมก็ตื่นเต้นแล้วนะครับอยากจะเห็นอากิระกลายเป็นสาวน้อยตาใสแล้วเชียววันเวลาผ่านล่วงเลยไปนะครับอากิระได้ฟื้นขึ้นมารอบนี้มันมีท่าทีที่สงบลงนะครับมันได้โน้มน้าวให้พระเอกของเราช่วยเหลือมันให้หลุดจากตรงนี้แล้วหนีไปด้วยกันโดยที่มันให้คำมั่นสัญญาว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับเราซึ่งใครจะเชื่อก็เชื่อครับกูไม่เชื่อแล้วคนนึงแหละแต่ให้เชื่อใจคนอย่างไอ้เชี่ยนี่ผมยอมอมขี้แล้วบ้วนใส่หน้าตัวเองดีกว่าตรงนี้เลือกตามใจครับข้อแรกคือไม่เชื่อคำพูดของมันก็ไม่ยอมร่วมมือนั่นแหละฮะข้อ2นี่ก็คล้อยตามคำพูดของมันประมาณนี้ย้ายกลับมาที่2สาวอีกครั้งทั้งคู่กำลังทบทวนแผนที่มีแต่บังเอิญว่าพี่แว่นของเราเนี่ยดันเดินผ่านมาแถวนั้นพอดีนะครับพอรู้ว่าทีมของบักแว่นเนี่ยก็ตั้งใจจะไปช่วยพระเอกทั้ง2ทีมเลยตัดสินใจรวมตี้กันนะครับในระหว่างที่พระเอกของเราและยันจังกำลังเสียวกันอย่างเร่าร้อนนะครับจุดนี้เอาลงไม่ได้จริงๆครับอยากเห็นเนี่ยเข้า Discord มาดูแล้วกันนะครับกำลังเสียวกันได้ที่เลยนะครับก็ต้องหยุดชะงักเพราะว่าพ่อของยันจังเขา
ะโกนเรียกให้ยันจังลงไปช่วยงานด้านล่างนะครับพอยันจังลงไปช่วยงานข้างล่างปุ๊บไออากิระเนี่ยรีบขอร้องให้เราช่วยแก้มัดให้มันนะครับผมตรงนี้เราขัดขืนมันไม่ได้ครับใจผมเนี่ยอยากจะปล่อยให้แม่งดิ้นตายตรงนั้นนะครับคือไม่ต้องช่วยมันเลยแต่ว่าเกมมันบังคับให้เราช่วยปล่อยมันออกมาไงไม่งั้นในเรื่องมันไปต่อไม่ได้นะครับทันทีที่มันหลุดออกมาจากเชือกได้นะครับท่าทีที่เคยนอบน้อมขอร้องให้เราช่วยมันได้แปลเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเยาะเย้ยมึงนี่โง่ปัญญาอ่อนเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะใช่ครับไม่มีแม้แต่คำขอบคุณอาซามิของเรานะครับได้ทำตามแผนของเธอจนท้ายที่สุดก็แอบเข้าห้องยันจังมาสำเร็จนะครับมาเจอเข้ากับไออากิระคนนี้ที่เพิ่งหลุดออกมาจากเชือกนะครับใช่ครับคนเชี่ยๆอย่างมันเนี่ยก็คงจะทำอะไรที่แบบคาดเดาไม่ยากครับนั่นก็คือการพุ่งเข้าไปบีบบังคับให้อาซามิโคกระโหลกให้มันนั่นแหละฮะฉากนี้ไม่รู้เกมมันบั๊กหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าฉากนี้มันไม่มีภาพนะครับจอจะดำสนิทเลยมีเพียงแต่บทบรรยายนะครับแต่แค่บทบรรยายเฉยๆเนี่ยก็ยังสามารถทำให้ผมโกรธไออากิระได้มากถึงขนาดนี้แต่โชคก็ยังดีครับที่ยันจังเนี่ยเขาพุ่งเข้ามาช่วยน้องอาซามิไว้ทันเธอยัดยาเม็ดที่3ให้ไอชิอากิระกินอย่างไม่ลังเลและในที่สุดยาเม็ดที่3ก็ทำงานอย่างที่มันสัญญาที่จะทำนะครับตอนนี้อากิระได้ตกเป็นทาสเซ็กของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไออากิระของเรามันดันวิ่งหนีไปได้นะครับแต่ไม่ได้หนีไปเฉยๆฮะมันหนีไปพร้อมกับไดอารี่ของยันจังด้วยยันจังก็ขอให้เราไปช่วยเอาไดอารี่ของเธอคืนมานะครับน้ำเสียงและสีหน้าของยันจังเนี่ยเศร้าจริงๆนะครับตอนที่ขอร้องให้เราช่วยไปเอาไดอารี่คืนนะครับก็ให้เราไปที่คลองได้เลยนะครับตอนนี้อากิระกำลังต่อสู้กับความเกเรที่ก่อตัวขึ้นมาในหัวใจของมันนะครับผมชอบฉากนี้มากนะชอบตรงที่มันพูดว่าฉันไม่ใช่เกนะแต่ว่าตั้งแต่ที่ฉันได้กินยาเข้าไปฉันก็อดใจไม่ให้ดูดจูนายไม่ไหวแล้วสิดูกี่ทีก็เสียวนะครับคุยกับมันเสร็จเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะยอมแพ้นะครับแล้วก็จะหนีไปโดยที่ทิ้งไดอารี่ไว้ก็ให้เราหยิบไดอารี่ขึ้นมาได้เลยยันเดรจังของเราก็จะโผล่มาจากเงามืดเช่นเคยนะครับจู่ๆอยากจะโผล่ก็โผล่เลยนะฮะแต่ว่าโผล่มารอบนี้นะครับเธอไม่ได้มาทำอะไรเรานะครับเธอมาขอโทษนะครับที่เคยทำไม่ดีไว้กับเราตลอดหลายวันที่ผ่านมาตอนนี้น้องเขาตาสว่างแล้วนะครับเพราะหลังจากที่ได้คุยกับอาซามิก็รู้เลยว่าอาซามิก็ไม่ใช่คนที่แย่อะไรขนาดนั้นไม่แน่อาจจะเป็นเพื่อนคนแรกของน้องเลยก็ได้นะครับน้องก็บอกอีกว่าตอนนี้น้องรู้แล้วนะครับว่าไม่ควรไปบังคับใจเราอย่างนั้นแต่น้องเองก็บอกกับเราตรงๆนะครับว่าน้องแค่อิจฉาที่เรามีความสัมพันธ์พิเศษกับสาวๆเหล่านั้นนะครับและหวังว่าตนก็อยากจะมีแบบนั้นกับพระเอกบ้างเอาสั้นๆนะครับคือตอนนี้น้องยอมให้เรามีฮาเร็มแล้วนะครับขึ้นใจนะครับตัวเองของเราเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยจะเกลียดเธอก็ได้นะแต่เมื่อได้เห็นว่ายันจังได้จัดการไออากิระแบบนั้นก็โกรธไม่ลงนะครับอย่าลืมนะครับว่าน้องยันจังของเราเนี่ยช่วยเจ๊หัวแดงของเราไว้ทั้ง2รูทเลยนะครับมันเลยทำให้ตัวเองของเราเนี่ยไม่สามารถเกลียดน้องลงได้นะครับหลังจากนั้นน้องก็จะทวงไดอารี่ของน้องคืนนะครับไอเราก็นึกว่ามันมีความลับอะไรหรือเปล่าน้องถึงได้หวงขนาดนั้นแต่ไม่ใช่นะครับไดอารี่เนี่ยที่น้องหวงเป็นเพราะว่าแม่ของน้องซื้อให้ก่อนจากไปนะครับแต่ไม่ได้ตายนะแค่ติดคุกเฉยๆน้องบอกว่าถ้าเห็นว่าน้องตึงนะต้องรอเห็นแม่น้องซะก่อนนะครับเพราะว่าแม่น้องเนี่ยตึงกว่าน้องเป็น100เท่าเลยนะน้องเคมว่าอย่างนี้นะตึงในที่นี้นะครับก็คือความยันเดเลสนะฮะไม่นานคุณแม่ของน้องเนี่ยเขาก็จะพ้นโทษแล้วนะครับเดี๋ยวคงได้เห็นแม่น้องแล้วล่ะเร็วๆนี้แน่นอนนะครับอยากจะรู้จริงๆว่าจะแซ่บขนาดไหนน้องก็จะบอกวันนี้งงมากนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยน้องเห็นว่าเราเนี่ยน่ารักและน่าสมเพชในเวลาเดียวกันแต่จู่ๆเราก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนมีความมั่นใจมากขึ้นนู่นนี่นั่นตรงนี้เราเลือกได้นะครับว่าจะบอกความจริงกับน้องทั้งหมดหรือแค่บอกเฉพาะสิ่งที่น้องควรจะรู้ก็พอนะครับตรงนี้ผมเชียร์ให้ทุกคนพูดความจริงกับน้องนะเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน้องก็จะเชื่อครับน้องจะบอกว่าโอ้โหดีใจมากๆนะครับเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยน้องรู้ว่าเราพูดความจริงนะครับและน้องก็ดีใจที่เราเล่าให้น้องฟังเพราะตอนนี้เราทั้งสองคนได้แชร์บางสิ่งที่พิเศษร่วมกันแล้วน้องก็จะขอตัวกลับบ้านนะครับก่อนจะกลับเนี่ยก็จะบอกกับเราว่าอยากจะใช้เวลากับน้องเมื่อไหร่ก็แวะมาได้นะสีนี้ก็จะเป็นสีที่โรแมนติกมากๆนะครับกลับบ้านมาเราก็ต้องไปเคลียร์ใจกับแฟนสาวของเราต่อนะครับตอนนี้อาซามิรู้แล้วนะว่าเรามีคนอื่นคนอื่นที่ว่านี่ก็คืออีเจ้หัวแดงนั่นแหละให้เราตอบความจริงกับน้องไปเลยนะครับตรงนี้เจ้ก็จะเข้ามาบอกว่าใช่อีชันเองนี่แหละผู้หญิงอีกคนนึงสรุปสั้นๆนะครับฮาเร็มครับท่านผู้ชมแต่พระทางฝั่งของไออากิระกับไองอกตอนนี้ไออากิระได้เอาเรื่องราวที่เขาเนี่ยแดกยาไป3เม็ดมาเล่าให้ลูกพี่หงอกของมันฟังแน่นอนครับว่าไอ้หงอกได้ยินก็หัวเราะเยาะชอบใจใหญ่นะครับที่เห็นสภาพของไอ้อากิระน่าสมเพชถึงเพียงนี้ไอ้หงอกก็บอกอากิระว่ายังไงก็อย่าเพิ่งร้อนใจไปมันยังมีวิธีแก้ไขอยู่นะวิธีที่ว่านั้นก็คืออากิระต้องฆ่าพระเอกด้วยมืออากิระเองนะครับโอ้เข้มข้นสุดๆนะครับปูมาอย่างงี้อัปเดตหน้าน่าจะดุเดือดใช่ย้อยนะครับตัดกลับมาที่พระเอกกับเจ๊หัวแดงนะทั้งคู่ก็จะนอนด้วยกันแต่ไม่มีฉากเสลนะครับเช้ารุ่งขึ้นมาเนี่ยโนริโกะก็จะเข้ามาพ
ูดกับเราว่าตอนเนี้ยเธอรู้หมดแล้วนะว่าเรากับแม่แอบได้เสียกันถึงจะไม่รู้ว่าทำได้ยังไงก็เถอะแต่ยังไงก็ตามน้องจะไม่ยอมเด็ดขาดนะครับว่าเสร็จแล้วน้องก็ไปเป็นอันจบแล้วนะครับกับอัปเดต 0.7 ครั้งนี้ที่เรารอมาอย่างเนิ่นนานถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับมันเต็มครบทุกรสชาติจริงๆหลังจากนี้ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับประมาณสัก 5-6 เดือนได้นะครับไวๆหน่อยก็อาจจะสัก 3-4 เดือนก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ขอนิดนึงนะครับน้องๆที่ชอบเข้ามาขอลิงก์กันในคอมเมนต์นะครับผมพี่โจ๊กขอบอกไว้ตรงนี้ว่าพี่โจ๊กได้ทิ้งวาร์ปไว้ใน Discord ไว้หมดแล้วนะครับอยากจะเสพฉากเสียวอยากจะเข้าวาร์ปใดๆก็ตามก็ตามเข้ามาใน Discord ของไอ้โจ๊กคนนี้ได้เลยนะครับเอาละไว้เจอกันใหม่ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้คาวบอยขอตัวลาไปก่อนBye-bye.